Talk Little Thai Inside Thailand คุณแมวสาวค่ะระหว่าง 9-11 ธันวาคมถ้ามีจังหวะผมจะปลีกวิเวกใช่ค่ะไปไหนคะผมจะไปแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะไปรับอากาศหนาวแล้วคะ 9-11 ธันวาคมกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาจะจัดงาน9ที่สุดของหัวใจใช่ค่ะจัดที่กฟผ.แม่เมาะจังหวัดลำปางใช่ค่ะที่สำคัญนะคะเขาต้องการที่จะถ่ายทอดพระราชกรณียกิจนะคะผ่านพลังแห่งภาพและเสียงมีกิจกรรมต่างๆนะคะอาทิเช่นการแสดงละครเวทีประกอบแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวด้วยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาตนเองแล้วก็เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติจะมีการจัดฉายหนังเทิดพระเกียรติจะมีการจัดแสดงบทเพลงแห่งแผ่นดินจากวงออร์เคสตราของโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปางก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆที่สำคัญมีการจัดแสดงภาพแห่งความจงรักค่ะซึ่งเป็นภาพเขียนบนเซรามิกชุดพิเศษแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำบทเพลงนะคะที่ชื่อว่าเสียงแห่งความภักดีค่ะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการที่ชื่อว่าที่สุดของหัวใจเพื่อแสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบนิกรนะคะของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเอาละครับสนใจไปร่วมงานได้ 9-11 ธันวาคมนี้ค่ะหลากหลายกิจกรรมที่จัดสรรมาให้กับทุกๆคนที่แม่เมาะนะคะเป็นการไฟฟ้าผ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะปิดท้ายเจาะลึกไทย Inside Thailand วันนี้ด้วยข่าวดีๆสักหนึ่งข่าวยินดีเป็นอย่างยิ่งลุงป้อมค่ะบอกว่าจะเร่งสำรวจการติดตั้งกล้อง CCTV กล้องวงจรปิดทั่วประเทศและจะจับให้มันเชื่อมโยงกันภายในต้นปีหน้าค่ะข่าวดีข่าวดีใช้การได้ด้วยใช่ไหมจะไปดูให้มันเชื่อมโยงไม่ใช่เป็นดังนั้นไปฟังจากปากรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันดีกว่าเชิญค่ะว่าได้สั่งการไปอย่างไรเรื่อง CCTV ทั่วประเทศเชิญเลยค่ะตอนนี้คือก็จะให้สำรวจนะครับทั้งประเทศเนี่ยว่าทั้งหมดเลยว่าเรามันจิ๊กซอว์มันต่อกันได้หมดไหมทั้งประเทศนะที่เราได้เสียงบประมาณติดตั้งไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาบูรณาการทั้งหมดเลยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนี่ไม่ว่าจะเป็นคสช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือภาคเอกชนนะครับที่จะต้องดำเนินการดูแลนะครับก็เนี่ยก็เราได้ประชุมวันนี้นะครับซึ่งว่าก็ให้ทางท่านหม่อมหลวงประทัดดานะครับท่านก็มาเป็นตัวแทนทางสำนักนายกนะครับเพื่อที่จะเอาผู้ตรวจของทางสำนักนายกเนี่ยไปเป็นชุดตรวจต่างๆที่จะไปตรวจทั่วประเทศนะครับโดยความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัดทางผู้การตำรวจแล้วก็ทางคสช.ที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็มีเวลาจะสำรวจให้เสร็จเร็วที่สุดก็คงกุมภามีนาให้เรียบร้อยที่เรากำหนดไทม์เฟรมชัดเจนนะฮะแล้วนี้ก็จะรู้เราก็จะรู้ว่าที่เราติดไปทั้งหมดนั้นมันจิ๊กซอว์มันโอเคไหมติดต่อได้หมดไหมถ้าไม่หมดเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วที่ทำปาเนี่ยก็มีสำรวจดูว่าแล้วที่เราจ่ายงบประมาณไปเราไปติดตั้งยังไงมีเกี่ยวกับในเรื่องของอาจจะต้องมีทีมอีกชุดในกรรมการอีกชุดหนึ่งกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง TOR ต่อไปจะต้องติดอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้มันสามารถที่ต่อกันได้ทั้งประเทศครับตั้งเป้าว่าจะต้องให้ผู้บริหารการในระบบเนี่ยใช่ผมว่าปี60นี้เราจะรู้เรื่องแต่ว่าในจะดำเนินการต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานี้เราทำไปได้เท่าไหร่ก่อนให้เรารู้ก่อนตอนนี้เรายังไม่รู้นะแต่ว่าตั้งแต่ผมเข้ามาก็มัน2ปีแล้วนะมันก็สั่งผมก็สั่งไปแล้วว่าให้ไปติดตั้งกล้องCCTV วงจรแล้วก็ให้ไปติดตั้งแสงสว่างเพื่อที่จะลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆซึ่งมันก็ทำได้ในระดับหนึ่งนะแต่เราก็ต้องการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนทั้งหมดจึงต้องสำรวจในเรื่องนี้นะครับเป็นความริเริ่มของฝ่ายความมั่นคงที่กราบเรียนท่านนายกนะเพื่อให้ท่านนายกอนุมัติท่านนายกอนุมัติมานะครับอ่ะก็ถือเป็นข่าวดีๆนะฮะก็ถือเป็นข่าวดีๆนะฮะปี60นะเอาละครับปิดท้ายด้วยข้อความจากพี่แหลมค่ะพี่แหลมไลน์เข้ามาว่าคุณหมาแก่ครับผ้ายัน4ผืนยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมคะเอาไปช่วยทีมชาติไทยในศึกซูซูกิครับหน่อยครับวันนี้จะเจอสิงคโปร์ครับคงจะทันนะครับเพราะว่าจะช่วยไปบอลโลกคงไม่ทันแล้วครับ1ยังอยู่ครับเหรอคะ2ผมไม่ช่วยใครครับโอเค3ช่วยตัวเองก็จะไม่ไหวก็จะแย่อยู่แล้วครับชัดเจนมากค่ะเอานะ
ชนะด้วยฝีมือ อย่าพกดวง เอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ